สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการเก็บรายละเอียดนะครับหลังจากที่เราขึ้นโครงร่างภาพที่เป็นใบหน้าคนเหมือนขึ้นมาแล้วนะครับพูดง่ายก็คือมาคัดเส้นนั่นเองนะครับเพื่อดูความคลาดเคลื่อนของโครงร่างนะฮะทางขวามือที่เราร่างกับต้นแบบด้านซ้ายนะครับว่ามาเช็คดูตรงไหนที่เราทําคาดเคลื่อนไว้เราก็จะมาปรับแก้ไขนะครับเผื่อว่าเป็นแนวทางผมก็เลยถ่ายวิดีโอขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับทีนี้ค่อยๆเช็คทีละส่วนไปนะครับภาพทางขวาเป็นโครงล่างเนาะเวลาเราจะเช็คทวนก็ดูลักษณะเป็นแนวตั้งกับแนวนอนอย่างนี้นะครับดูกับต้นแบบแล้วก็ดูกับงานเราว่าที่เราทำมาอันไหนบ้างที่มันเคลื่อนเนาะเพราะตอนที่ล่างนั้นผมก็ปาดไปเลยนะครับไม่ได้ดูตำแหน่งมากนักใช้จับเอาลักษณะก็ปาดลองดูนะฮะว่าตรงไหนบ้างที่มันเคลื่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเทียบกับแนวตั้งนะปีกจมูกหัวตาตรงนี้เนาะดูนะครับลองขีดอันนี้คือมันเป็นการเช็คนะว่าที่เราขึ้นโครงล่างมาเราพลาดตรงไหนบ้างเราลองดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับเนี่ยมันห่างกันประมาณนี้ของเราล่ะเป็นยังไงบ้างของผมลองขีดดูซิของผมใกล้เกินไปนะครับก็ถอยตาเข้ามาด้านในนิดหนึ่งประมาณนี้ถอยเข้ามาเนี่ยฮะเพราะงั้นเวลาที่ผมเขียนภาพมันก็เลยจะนานสักหน่อยถ้าล่างสดจะให้ความสำคัญในขั้นตอนที่ผมมาเช็คนี่นะฮะจะนานแค่ถ้าตอนขึ้นเป็นโค้งเฉยๆแป๊บเดียวเนี่ยครับไม่กี่นาทีผมก็ได้โค้งแบบนี้แต่ตอนนานตอนที่จะทำให้ใช้เวลานานก็คือมาเก็บมาเช็คมาดูว่าเราพลาดตรงไหนนะครับเพราะตอนเราเริ่มโค้งเราทำด้วยความรีบมองดูปุ๊บมั่นใจก็ปาดเอาจะเป็นแบบนี้นะนี่ก็มาไล่เก็บนี่ดูว่าตาด้านนี้ของเรามันสูงมันต่ำกว่าต้นแบบหรือเปล่าประมาณนี้นะ ดูแนวหัวคิ้วเป็นยังไงบ้างอันนี้จะไม่ค่อยถนัดอะไรนะครับอีกมือหนึ่งผมถือกล้องอยู่จะวาดมือเดียวแบบนี้มันจะขัดนิดหนึ่งทีนี้เมื่อเราได้แล้วนะครับตรงนี้เราก็จะดูลองดูเอาอันนี้คือดูเอามั่นใจนะฮะหัวตาทางนี้ลองขีดลงมาดูซินี่คือลักษณะแนวตั้งนะครับขีดลงมาเขาจะอยู่ประมาณปีกจมูกกับแบบนะฮะทีนี้เราดูของผม อย่างนี้นะเห็นไหมครับของผมโอ้คาดเคลื่อนกันมากนะครับทีนี้ทำไงเราก็ลบเข้ามาประมาณนี้นะครับเนี่ยแหละต้องอาศัยการฝึกเยอะๆครับฝึกแล้วก็จับลักษณะเวลามองก็จะใช้เวลาในการเก็บพวกนี้นี่ไม่นานนี่นะเวลาตรวจจะทำแบบนี้นี่ลองถ่ายให้ดูว่าเพื่อนๆที่ฝึกเองที่บ้านจะได้มีทิกหรือว่าแนวทางเอาว่าเช็คงานตัวเองมันไปดูยังไงทำไมมันหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ยังดูแปลกๆอยู่ลองดูนะครับขีดเส้นใส่กับแบบเนี่ยทั้งแนวตั้งและแนวนอนอันนี้เอาแนวตั้งก่อนแนวนอนผมยังไม่ได้เช็คขีดอย่างนี้ค่อยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเช็คดูทีละส่วนทีละส่วนไปแล้วสุดท้ายก็ยังเหมือนเองเพราะตำแหน่งมันได้ทั้งหมดแล้วลองดูก่อนนะครับวิธีขึ้นโครงล่างอันนี้
เชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะเคยได้ฝึกฝนกันมาบ้างแล้วนะครับทั้งในตามเพจต่างๆหรือตาม YouTube เองก็มีเทคนิคแนะนำกันเยอะแยะมากมายแต่ตอนที่จะเช็คตรวจดูเนี่ยอันนี้แหละนะครับก็ลองดูครับเผื่อคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่เราเห็นจ้ำๆนำๆอยู่นี่อย่าเพิ่งไปตกใจก่อนนะครับเราต้องเอายางลบอะไรมาลบโครงออกก่อนอันนี้ผมแค่แก้ส่วนที่ผมเล็งตอนแรกคาดเคลื่อนเท่านั้นเองพอผมได้ตรงนี้ผมจะลองเช็คปลายจมูกนะครับผมก็เช็คดูแนวตั้งถ้าขีดขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมครับเทียบกันว่ากับแบบของจริงของเขามันอยู่ลักษณะยังไงอย่างนี้นะผมอาจจะแนะนำได้ไม่จนครบทุกส่วนนะครับแต่เชื่อว่าหลายท่านพอเห็นอย่างนี้ก็น่าจะเอาไปปรับใช้กับงานตัวเองได้บ้างแล้วทีนี้มาดูของผมบ้างปลายจมูกผมอยู่ตรงนี้นะครับขีดขึ้นไปดูสิของผมจะชิดโหนกคิ้วนะต้นแบบไม่มีต้นแบบไม่ได้ชิดนะต้นแบบเขาจะหลบเข้ามาสักหน่อยเพราะงั้นผมจะทำไงได้บ้างลองดูครับหลบโหนกขอบโหนกคิ้วเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับในตอนที่เก็บหรือว่าคัดเส้นเพื่อจะเช็คพวกนี้เนี่ยทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสงสัยตรงโหนกคิ้วเอ้ยไม่ใช่บริเวณนูนๆของหน้าผากเนี่ยนะครับก็เช็คแนวตั้งเหมือนกันลองดูซิว่ามันเทียบกับตำแหน่งอะไรได้บ้างของผมก็ประมาณปีกจมูกนะครับประมาณปีกจมูกขึ้นไปทีนี้ผมก็เอาปีกจมูกด้านนี้ขีดตรงขึ้นไปขีดอ่อนๆเบาๆนะครับถ้าเราจะแผ่นแรงเอาเราต้องมาลบออกเดี๋ยวมันจะไม่ออกนะฮะก็จะเห็นว่าของผมอยู่ตรงนี้แต่เส้นที่ผมขีดได้เพื่อจะให้ตำแหน่งมันจรดกันเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นประมาณนี้ฮะเราก็จะปรับแก้ไปเรื่อยๆของเราแบบเนี้ยหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้ทำไมไม่ตีเส้นสเกลเอาเลยอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เราได้ฝึกช่างสังเกตนะเป็นได้ฝึกสังเกตได้ร่างสดกับแบบรูปถ่ายหรือกับคนจริงๆนะพอทำบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความคุ้นชินตอนที่เราปาดเอาเพียวๆเลยนะกับคนจริงๆเราจะไม่มีโอกาสได้มาขีดเส้นแบบนี้ก็จะแบบเกิดความชำนาญเกิดความแม่นยำมากขึ้นนะอันนี้คือมาสาธิตให้ดูว่าเขาทำกันแบบไหนเช็คกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองเติมตาเข้าไปให้ดำๆสักหน่อยที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นภาพของศิลปินตัวน้อยนะฮะของท่านอาจารย์คุณครูสลานะครับนำมาเป็นนักร้องคัฟเวอร์เพลงลูกทุ่งนะฮะเสียงดีมากครับชื่อน้ององุ่นนะครับกันที่มาสีใสครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้นะครับลองค้นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าใน YouTube ก็ได้ครับร้องเพลงเพราะมากในตาข้างหนึ่งแล้วลองดูอีกข้างหนึ่งประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมอาจจะทําให้ดูเช็คให้ดูจนเสร็จทั้งหมดไม่ได้แต่เป็นแนวทางให้คุณได้แค่จําลักษณะว่าเขาเช็คยังไงคุณก็ไปตรวจกับงานตัวเองได้ทีนี้ อีกสักตำแหน่งหนึ่งนะครับลองดูตรงโพรงจมูกนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆโพรงจมูกนะครับเพื่อนๆตรงนี้เนาะสองข้างเนาะผมเอาทีละข้างก่อนลองขีดขึ้นไปดูว่ามันอยู่กับตำแหน่งในของตาด้านนี้ขอบตาด้านนอกนั่นเนาะเรามาอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูของผมบ้างขอบตานี้ขอบตาดำๆลองขีดลงมาไม่ต้องอายนะฮะ
เวลาวาดอยู่กับเพื่อนหรือว่ามาเช็คดูอย่างนี้เหมือนที่ผมทำอยู่นี่แล้วมันคาดเคลื่อนมันถือว่าเป็นการฝึกฝนครับของพวกนี้มันต้องใช้เวลาแล้วทีนี้เมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็แก้ไขเห็นไหมครับเดี๋ยวดูอีกทีตรงนี้นะฮะขอบนี้ขอบปลายจมูกตัวนี้นี่มันจะเสมอแนวตั้งกับขอบตานู้นของผมก็ตรงนี้ลงมาอย่างนี้แต่ของผมมันสั้นๆอยู่แค่นี้เพราะงั้นผมก็ต้องเติมลักษณะนี้เป็นต้นอย่างนี้แหละร่างสดจะอารมณ์แบบนี้ฮะจะได้อรรถรสอย่างนี้แหละครับลองดูตรงนี้โพงข้างนี้นิดหน่อยก็เยื้องๆกันแล้วก็พอจะเติมเองได้เติมเข้าไปดูสิไหนๆก็ไหนๆลองดูปากมุมปากนะครับเหมือนกันผมจะทำแบบนี้กับทุกๆรูปแล้วฮะเวลาร่างสดผมจะทำแบบนี้เสมอลองดูหัวคิ้วหาจุดอ้างอิงว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวยึดนะฮะขีดลงมาหัวคิ้วจะได้เท่ากับมุมปากคือแต่ละรูปมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆจะเอาไอ้ที่ผมสาธิตอยู่ไปยึดไม่ได้เราต้องดูกับรูปของเรานะครับจะอันนี้มาสาธิตให้ดูคุณจะยึดเหมือนผมเอาไปใช้ทั้งหมดไม่ได้นะแค่ดูว่าเราเช็คยังไงกันเขาเช็คกันยังไงเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเส้นตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้เข้มขึ้นอยู่ระหว่างกลางระหว่างเส้นหัวตากับปีกจมูกนะครับของผมก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเน้นให้เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะอยู่ประมาณกลางๆเนาะขีดลงมานี่คือวิธีเช็คนะครับปุ๊บผมก็จะรู้ว่าหัวคิ้วของแบบผมจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วมุมปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นลองถอยเห็นไหมครับมีความใกล้เคียงขึ้นไปเรื่อยๆก็ไล่ทวนอย่างเงี้ยทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะออกมาเป็นน้ององุ่นกันที่มาสีใสนะครับศิลปินตัวน้อยนะครับแต่น้ําหนักอาจจะไม่น้อย นะอันนี้แซวเล่นนะครับครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้มาแนะนําประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าให้เก็บให้ดูจนหมดก็จะออกมาเป็นน้ององุ่นดังภาพด้านซ้ายเพียงแต่เป็นลายเส้นดินสอเท่านั้นเองนะครับลองเอาไปฝึกฝนดูนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าชื่นชอบเพลงลูกทุ่งลองติดตามผลงานน้องเขาได้นะครับชื่อน้ององุ่นกันที่มาสีใสนะครับก็ขอขอบคุณภาพต้นแบบมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับที่ติดตามผลงานนะครับสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ